เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันครับซื้อมาหลายวันแล้วฮ่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าฟอร์ซ่ากันครับก็พูดถึงน้ำมันตัวนี้ก่อนเสียงดังเลยนะเสียงรถเป็นถนนนะนี่ฮะเป็น 4T Full Synthetic นะครับเอ็นจินออยล์10W40 นะครับมาตรฐานก็มีจัคโก้เอ้ยไม่ใช่จัคโก้อะไรอ่ะจาโซ่แล้วก็ MA2 นะก็เป็นสังเคราะห์100ขนาด 0.8 ลิตรก็ซื้อมา2ขวดส่วนครั้งนี้กองน้ำมันเครื่องยังไม่เปลี่ยนนะยังใช้ของเดิมอยู่ครับเดี๋ยว4,000 โลหน้าจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็คือผมจะเปลี่ยนตอน 20,000 โลนั่นเองค่อยเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้ไขน็อตออกมาแล้วฮะดูน้ำมันครับน้ำปีเลยนี่น็อตไม่ไหวว่านั่งเก้าอี้ก้มลงไม่ลงเดี๋ยวก็ระหว่างรอน้ำมันหยดเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดตัวกองตัวนี้กันดีกว่าเนาะตัวกองฝุ่นสายพานนะครับถ้ามันตันแล้วมันจะร้อนได้มันจะทำให้ลมไม่โฟนะครับตั้งก่อนเตรียมอยู่ใสลงนิดนึงก็เดี๋ยวทำความสะอาดกองอากาศด้วยเนาะไหนๆก็เช็ครถแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าน้ำมันเครื่องผมขาดหรือเปล่านะหลังจากที่ถ่ายมาครั้งล่าสุดเมื่อตอน 12,000 ป่ะหรือ 14,000 ป่ะน่าจะ 14,000 โลนะตอนนี้ผมไปถ่ายล่าสุดเพราะว่าไปศูนย์น่ะไปชิกระยะเขาไม่ทำความสะอาดให้นะตัวกองตัวนี้บางทีที่ผมหรือเปลี่ยนเม็ดผมก็จะเก็บฟองน้ำมาคล้องๆซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้ไหนๆก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะก็ทำซะหน่อยนี่ครับกองตัวนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในนะเราก็ปลดตัวนี้นะครับเป็นกิ๊บเล็กๆเนี่ยดันได้เฉยนะโฟกัสเห็นไหมนี่ครับบีบลงไปแล้วก็ไงอีกตรงนี้อีกด้านหนึ่งอย่างนี้มันแค่เสียบเฉยแล้วก็ดึงด้านเดียวก็ดึงขึ้นมาแค่นี้ครับโอ้ฝนเต็มเลยเห็นไหมดูอะไรเข้ามามีเศษกระดาษด้วยแล้วนี่ฮะเดี๋ยวจะคล้องฝุ่นให้ดูเอ้ยเดี๋ยวโดนน้ำมัน
เป็นที่กันดีกว่าพอดีน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวปัดฝุ่นให้ดูนี่ดูฮะฝุ่นฟุ้งเลยเดี๋ยวไปล้างน้ำเลยโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดแป๊บหลังจากผมล้างแล้วผมนี่ไปเอาจุ่มน้ำเลยนะแล้วก็บี้กับน้ำให้มันใสเลยไม่ต้องกลัวนะโดนน้ำได้นะฟองน้ำเพราะเดี๋ยวมันก็แห้งนี่ครับสะอาดแล้วพอสะอาดแล้วจริงๆผมว่ากาวน่าจะติดอยู่นี่กาวมันหลุดนะไม่เป็นไรครับก็ในนี้ก็ไม่มีอะไรก็เช็ดเช็ดเคาะซะหน่อยจะได้แล้วแหละแล้วก็ใส่ไปตามร่องครับจะมีร่องอยู่นะฮะฟองน้ำใส่ไปในร่องนะมันจะอาจจะไม่ค่อยเข้าร่องหรอกแต่ว่าให้มันอยู่เรียงตัวตามร่องอ่ะมาเนี้ยครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมฝาครอบไปจัดเลี้ยงให้ดีก่อนเอาตัวที่มันหลุดเอาไว้ด้านในเดี๋ยวไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้มันจะได้ทับกันอยู่โอเคอย่างนี้นะผมจะให้มันทับหน่อยนะเพราะกามันหลุดไปมันยืดแล้วก็เสียบด้านล่างก่อนเสียบด้านล่างก่อนเด้อนี่ฮะด้านล่างนะตรงนี้เห็นป่ะลิสเดียบก็กดโบ๊ะตอนนี้เป็นอันเสร็จนะครับแล้วเราก็ส่องดูนะส่องดูด้านในว่าเฮ้ยมันมีช่องว่างเปล่าเดี๋ยวขี้ฝุ่นเข้าได้อย่างเงี้ยโอเคนะโอเคใช้ได้ครับสะอาดนิดหน่อยจะได้รู้ว่าข้างหน้ามันสกปรกแค่ไหนนะโอเคเรียบร้อยครับก็โอ้ยเสียงรถเยอะนะต้องขออภัยด้วยก็ผมพยายามพูดดังแล้วจะได้แล้วเฮ้ยเสียงรถหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวประกอบกลับเลยแค่นี้แหละอันนี้ชุบน้ำมันตอนนี้น้ำมันเครื่องก็กำลังหยดอยู่นะผมปล่อยให้มันหยดให้หมดก็คือน้ำมันเครื่องครับเอ้ยตัวกองน้ำมันเครื่องอ่ะผมมองว่าของแท้ที่มันแพงนะผมก็จะใส่ของแท้นะเปลี่ยนครั้งหน้าผมก็คงไม่ไปใส่ของรุ่นอื่นนะอย่างที่เขานิยมกันนะครับที่ว่าไปใส่ของ Mazda 3ไหมมันอาร์ร้อยเองแต่ผมว่าใส่ของเดิมดีกว่าสบายใจครับอุ่นใจเน้นอุ่นใจส่วนตัวกองน้ำมันเครื่องนะเดี๋ยวดูกันคุยกันก่อนไหนระหว่างรอนะนี่ดูเห็นน้ำมันนะกองน้ำมันเครื่องตัวนี้ฮะของแท้มันจะน้ำมันจะไหลย้อนกลับได้นะเวลารถดับในกองก็จะไม่มีน้ำมันนะดังนั้นหมายอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะหมายความว่าเวลาคุณถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะน้ำมันในถังเนี้ยในเนี้ยในกระป๋องเนี้ยมันก็ออกมาด้วยนะครับมันจะไม่สะสมอยู่ในนี้นะครับงั้นสรุปงั้นก็จะหมายความว่ากองตัวเนี้ยจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับอย่างต่ำคือ 20,000 โลเลยเพราะว่าไม่สามารถไม่เก็บกากน้ำมันไว้ได้นะครับนึกถึงอะไรครับพอเวลากองมันไม่เก็บกากน้ำมันไว้นะ
มันก็คือสิ่งสกปรกอะครับที่มันติดกับกองอะในเมื่อพอน้ำมันมันไหลถอยหลังมันก็จะหลุดออกจากกองนะครับเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องอะสิ่งสกปรกพวกนั้นอะมันก็จะออกลงมาในนี้นะมันลงมาในถังมันก็ออกมากับน้ำมันเครื่องด้วยมันก็เหลือสิ่งสกปรกเล็กๆเท่านั้นที่ยังติดอยู่ที่ผ้ากองนะส่วนชิ้นใหญ่ๆที่จะทำให้กองอุดตันได้ง่ายก็จะหล่นลงมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสำหรับกองน้ำมันเครื่องที่ไม่กักน้ำมันไว้ในถังในตัวมันเองนะอายุการใช้งานก็จะยาวนานนะครับเพราะเราถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเศษพวกฝุ่นเศษเหล็กอะไรอะบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดมันก็จะออกมาลงกับน้ำมันเครื่องด้วยเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเงี้ยน้ำมันในเนี้ยมันก็แห้งลงหมดอาจจะเหลือปะปายนะก็นิดหน่อยแต่ก็จะน้อยเวลาเราใส่น้ำมันใหม่เข้าไปอ่ะส่วนผสมน้ำมันเก่ากับน้ำมันใหม่ก็จะไม่เยอะครับถ้าเป็นกองที่มันถอยหลังไม่ได้นะที่น้ำมันเครื่องมันถอยหลังไม่ได้อ่ะเช่นกองรถยนต์อะไรพวกนี้น้ำมันเก่ามันก็อยู่เต็มกระป๋องเลยนะเวลาคุณใส่น้ำมันใหม่เข้าไปน้ำมันเก่าก็จะไปผสมเยอะกว่าแถมน้ำมันก็จะเกินด้วยนะเวลาใส่เข้าไปอ่ะก็ต้องใส่ต้องกะด้วยนะว่าตรงเนี้ยมันกี่ซีซีอ่ะแต่นั้นธรรมดาครับน่าจะกะกันได้อยู่แล้วแต่เวลาเราถ่ายโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเราก็จะอุ่นใจว่าน้ำมันเก่าไม่ได้ตกค้างอยู่ในกระป๋องนะก็ออกมากับน้ำมันเครื่องหมดอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีการกักน้ำมันไว้นะถ้าดูจากสัญลักษณ์นะน่าจะเป็นรูปวาล์วแล้วก็กากบาทไว้ก็น่าจะเป็นวาล์วตัวที่กันน้ำมันถอยหลังตัวนี้น้ำมันจะถอยหลังได้นะครับตัวนี้จะบอกว่าไม่มีนะก็คงเป็นเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแหละว่าเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันก็จะไม่ออกไปหมดเลยนะเราถ่าย 0.82 กระป๋องก็ใส่ได้เต็มๆเลยนะ 1.6 ลิตรเป๊ะเลยเราก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณว่าในนี้มันมีเท่าไหร่นะแล้วก็เศษสิ่งสกปรกที่มันอยู่หลังผ้ากองมันก็จะออกมากับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมันเครื่องกันโอเคเมื่อตะกี้ผมก็ใส่น็อตเข้าไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปใส่น้ำมันเครื่องกันดีกว่านี่ฮะเป็นของบางจากนะส่วนน็อตตรงที่ไขน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมีแหวนเนาะตัวนั้นที่จริงถ้าเราเป็นไปได้ถ้าเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องเองนะครับควรเบิกศูนย์ไว้บ้างนะครับตัวแหวนนั้นน่ะเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเองมันก็จะเราจะได้เปลี่ยนแหวนตัวนั้นนะเพราะตัวแหวนตัวนั้นมันก็จะทำให้อะไรเอ่ยมันก็จะคือมันจะไม่ซึมน้ำมันจะไม่ซึมมันเหมือนเป็นปะเก็นนะเดี๋ยวผมนี่ฮะนี่อุปกรณ์นะซื้อมันแล้วซื้อร้านทุกอย่าง20บาทมาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ถ่ายใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาตั้งจนบอกจะล้มตรงนี้มันบอกว่าเท่า 1.6 บอกนะแล้วคง 1.6 อ่ะทุกทีไปศูนย์ก็เกิน2ป๋องแล้วเนาะฝาล็อกตัวนี้เป็นฝาล็อกอีกนะต้องบิดออกว้าเขาซีนมาอย่างดีนะเดี๋ยวส่วนน้ำมันเครื่องเก่าผมจะเก็บไว้นะผมไม่ทิ้ง
จะเอาไว้ใส่เครื่องตัดหญ้าได้ก็ใช้ไปแค่ 2,000 โลเองเติมเลยอืมไหนแล้วอ่ะไหนอยู่ไหนอยู่โหน้ำมันเครื่องใช้ได้เลยกระป๋องเบลเลอร์ทำไมมีนิดเดียวเองวะหมดไปแล้วเฮ้ยยังเหลือก้นหรอทำไมถึงจะเทให้หมดได้มันติดรถอะถึงก้นอะอะไรมั้งเนาะของต่อไปเห็นพอดีเนาะของต่อไปโอ้อะไรดียังไม่ได้ลองสัมผัสน้ำมันเครื่องเลยนะว่ามันหนึบเป็นยังไงบ้างแต่ก็น่าจะโอเคแหละหมดป๋องเขี่ยมันหน่อยฮะเขี่ยมันหน่อยเฮ้ยฝนตกโอเคมีน้ำฝนเข้าไป1เม็ดเรียบร้อยดูครับวัดน้ำมันเครื่องดูครับโอ้โหเยอะไปป่าววะทำไมมันดูเยอะๆวะไม่รู้นะแต่เยอะไปป่าววะเดี๋ยวต้องลองสตาร์ทเครื่องก่อนนะให้น้ำมันเครื่องมันเข้าไปในกองน้ำมันเครื่องก่อนนะครับผมว่าน่าจะพอดีโอเคก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าน้ำมันเครื่องเก่าเราขาดหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์นี่เลยบิ๊กเกอร์นะบิ๊กเกอร์ป่ะซิกว่าอะไรวะซิกเกอร์ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะมีค่าอยู่ CCM เนี่ยแหละก็ได้เป็นมิลลิลิตรได้อยู่นะไม่รู้นะกี่กรัมคือยังไงวะเนี่ยอัตราส่วนก็น่าจะอันแรกนะครับ CCM นะน่าจะประมาณเทียบเท่ากัน 1,000 ก็1ลิตรเนาะ800โอเคลองดูลองตวงดูตวงแล้วเก็บใส่ขวดเดิมน้ำมันเหลือหน่อยอยู่ตวงเป๊ะเลย800นะ800มิลลิลิตร800มิลลิลิตรประมาณนะครับประมาณขวดแรกเดี๋ยวเทใส่ขวดก่อนชุ๊บชุ๊บชุ๊บน่าจะประมาณนี้
้อยมันดูน้อยยังวะที่ตวงมันเป๊ะเปล่าไม่รู้800มันยังไม่เต็มขวดเลยอ่ะโอเคใส่ไปแล้วนะขวดแรกต่อไปขวดต่อไปมีคราบตะกอนหนักอยู่นะก็ปล่อยมันไว้ในนั้นอันนี้ได้ประมาณ 1,000 ครับ 1,000 อ้าวมันได้ 1,000 มันเนี่ยก็เป็น 1,800 เลยทั้งหมดน้ำมันเครื่องรถจริงๆต้องเท่าไหร่นะไม่แน่ใจผมว่าน่าจะประมาณ 1,600 นะอันนี้เราเกินมา200 200ในที่เนี้ยผมว่าน่าจะมีเออร์เลอร์สัก50นะไอ้บิ๊กเกอร์ตัวเนี้ยแล้วก็อีก100อีก100ผมได้เติมไอ้นี่เข้าไปไง Liquid Mary Oil Active นะครับเติมไปเติมไป150นี่หว่าใช่ไหมครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งผมเติมเท่าไหร่100หรือ150นะ100นึงมั้งน้ำมันเครื่องเหลือเยอะเลยนั่นแหละก็ทำให้มีน้ำมันเครื่องเยอะเลยไม่ขาดนะครับสรุปแล้วไม่กินน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องยังไม่ขาดก็ถือว่าโอเคเลยแบบนี้นี่ฮะปล่อยให้มันหมดไปโอเคก็มาสรุปกันหน่อยนะว่าน้ำมันเครื่องผมที่เติมมาจากศูนย์ครั้งก่อนก็ยังไม่ยุบไม่ขาดนะครับทำลูก7มาเอ้ลูก76มาควันก็ไม่ไหลนะก็ถือว่าโอเคนะอย่างนี้แสดงว่าเครื่องยังฟิตวาล์วยังดีนะก็เช็คได้แต่น้ำมันเครื่องอะว่ายังไม่ขาดส่วนที่ผมใส่เสริมเข้าไปคราวนี้คงยังไม่เสริมนะดูน้ำมันเครื่องแล้วท่วมเลยหรือว่าถ้าตั้งลงมาน้ำมันเครื่องน่าจะไม่ท่วมก้านนะต้องตั้งธรรมดาละวัดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าวัดแนวขาตั้งนี้ก้านมันจะท่วมนะถ้าจำไม่ผิดตัวก้านวัดนะก็เลยเดี๋ยวเราค่อยเอาขาตั้งลงละวัดกันอีกทีนะเราจะใส่คงยังไม่ใส่นะครับตอนนี้ขอใช้เป็นฟูลซินเทติกตัวน้ำมันฟูลซินเทติกตัวสังเคราะห์ร้อนไปก่อนนะคงยังไม่ใส่น้ำมันพิเศษเสริมช่วยเข้าไปอยากรู้นะครับว่าแค่ตัวน้ำมันเครื่องมันดีแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคือถ่ายตอน 20,000 โลนะครับ 20,000 โลก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเดี๋ยวจะทำเองก็แหละเดี๋ยวไปเบิกศูนย์กองน้ำมันเครื่องสั่ง Lazada ก็มีนะแล้วก็ไม่มีอะไรละกองน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเครื่องแหละเดี๋ยวต้องซื้อที่ขายกองน้ำมันเครื่องด้วยประมาณนั้นโอเคก็เหลือกองอากาศผมวันนี้ว่าคงไม่ลื้อแล้วฝนจะตกครับวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนไป2อย่างเนาะน้ำมันเครื่องกับฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นตัวเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ำที่อยู่ตรงหน้าสายพานนะทางเข้าของลมนะก็ไปเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนดิเราไปทำความสะอาดเนาะตัวฟองน้ำแล้วก็ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นเองวันนี้ก็โอเควันนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่กล้าถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ยากนะครับตัว Forza ตัวนี้ใช้เบอร์12นะครับหาบล็อกดีๆครับที่ปากดีๆเหล็กดีๆนะครับมันจะไม่ทำร้ายหัวน็อตนะครับเครื่องมือเวลาจะใช้นะครับอย่าไปซื้อถูกๆครับซื้อไม่ต้องแพงด้วยนะซื้อกลางๆครับดูเนื้องานดูชิ้นงานนะครับมันมีที่ซื้อเยอะแยะครับ